นี่กินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน360 Degree Tips of Life Here ร้อยพลาสพอดแคสต์ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับร้อยพลสสัปดาห์นี้ก็ยังมาพูดถึงการฟื้นฟูเทโลเมีย ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ที่เราพูดคุยกันมาหลายตอนด้วยกันซึ่งเราใช้เวลากับหนังสือเล่มนี้พอสมควรเพื่อที่จะทำความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้การค้นพบศาสตร์ใหม่ซึ่งมีมาในช่วงเวลาที่ไม่กี่ปีเพื่อที่เราจะได้เอาไปตอบคำถามหลายๆอัน หรือเข้าไปประกอบกับองค์ความรู้ที่เรามีความรู้มาในอดีตว่าบางครั้งทำไมสิ่งที่เราเข้าใจด้วยเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันจึงทำให้เราสามารถที่จะเข้าลงไปลึกถึงรายละเอียดในระดับ DNA ของเซลล์สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงการฟื้นฟูเทลโลเมียร์ด้วยการออกกำลังกายก็สรุปง่ายๆจากค่าวก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ฟังย้อนหลังการออกกำลังกาย โดยภาพรวมแล้วมีผลต่อความยาวของเทโลเมียรคนที่ออกกำลังกายมีเทโลเมียที่ยาวกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นความจริงแม้แต่กลุ่มฝาแฝดหรือคนที่เป็นฝาแฝดที่มีโครงสร้างทางพันธุกรรมแทบจะเหมือนกันทั้งหมดความฟิตของร่างกายที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีของเซลล์เป็นอย่างมากแล้วก็มีนัยสำคัญ การออกกำลังกายเพิ่มพลังหรือ,อสร้างพลังสร้างความแข็งแรงให้กับทีมที่เข้าไปทําความสะอาดเข้าไปจัดการเซลล์จึงทำให้เซลล์เนี่ยมีการสะสมของของเสียที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระก็จะลดลงนั่นก็คือเหตุผลที่เซลล์มีความแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ถ้าเป็นภาพรวมเราก็จะเห็นผู้ที่ออกกำลังกายอยู่สม,ม่ำเสมออยู่เป็นประจำออกมากพอจะมีสภาพร่างกายที่อ่อนเยาวแล้วก็แข็งแรงนอกจากนั้นระบบภูมิคุ้มกัน T cells ก็มีความยาวของเทโลเมตยรที่ยาวขึ้นทำให้มีระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิต้านทานต่อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและก็ภายนอกร่างกายได้ดีขึ้น ข้อสรุปในส่วนของการออกกำลังกายอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันมานานข้อถกเถียงนี้เขาเรียกว่าสมมุติฐาน U shape U shape ก็คือเคิร์ฟรูปตัว U มีสมมุติฐานหนึ่งที่มีแนวความคิดว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมีโอกาสที่จะมีอัตราการเกิดโรคมีอัตราการเสียชีวิตมีอัตราการที่ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ จะเกิดโรคทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งอาการอักเสบของหลอดเลือดเนี่ยมากก็จะทําให้มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงในขณะที่คนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยก็จะลดลงก็กราฟก็จะมากจากด้านบนก็จะลดลงเป็นเมื่อออกกาลังกายมากขึ้นมากขึ้นก็อัตราการเสียชีวิตก็ลดลงอยู่เช็คหมายความว่าพอเมื่อออกกาลังกายหนัก หรือยาวนานหรือมากจนเกินไปเนี่ยสมมติฐานนี้ก็จะบอกว่าภูมิการก็จะตกลงอีกแล้วก็จะทําให้มีการอักเสบมากขึ้นมีอัตราการดังนั้นมันน่าจะมีอัตราการเสียชีวิตแล้วก็อัตราการป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจมีอัตราการป่วยจากโรคมะเร็งที่กลับขึ้นมามีอัตรา,ารที่มากขึ้นเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับกลุ่มคนที่ไม่ออกกำลังกายก็จึงมีคําพูดว่า ถ้างั้นควรจะออกกําลังกายอย่างพอเหมาะสม่ําเสมอโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายมากเกินไปจะทําเกิดผลเสียต่อร่างกายนั่นก็เป็นสมมุติฐานคําว่าสมมติฐานก็หมายความว่ามีแนวโน้มมีหลักฐานแวดล้อมก็จึงตั้งสมมุติฐานแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีงานวิจัยที่ติดตามหักล้างสมมติฐาน U เชฟแล้วก็ J เ,เชฟ เขาก็บอกว่าเขาติดตามนักกีฬาในระดับแข่งขันหรือที่เรียกว่าอีล a ทอ t ชลิทก็คือนักกีฬาที่อยู่ในระดับแข่งขันเป็นงานวิจัยที่เขาเรียกว่เมตตาแอนาลิซิสก็คือใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนใหญ่แล้วก็จำนวนมากถึง165,000คนแล้วก็ติดตามอยู่เป็นระยะเวลา30ปีก็เพิ่งสรุปแล้วก็เผยแพร่เมื่อ ปี2021ก็คือปีนี้เมื่อต้นปีนี้ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์งานวิจัยก็หักล้างไฮโปเดซิสือหักล้างทฤษฎี D. สมมติฐานเขาก็บอกว่ากลุ่มนักกีฬาที่เทรนหนักแล้วเขาติดตามมาในระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งถึงการเสียชีวิตมาถึง30ปี กลุ่มนักกีฬาส่วนใหญ่มีแนวโน้มแล้วก็มีความแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้เทรนหรือหรือไม่ได้ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอัตราการเกิดโรค CVD ก็คือ cardiovascular เนี่ยทั้งทางด้านหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองลดลงในจำนวนที่ต่ำมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่ต่ำมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับงา,านทดสอบงานวิจัยของเทโลเมียที่บอกว่านักวิ่งอัลต้ามาราทอนมีเทโลเมียที่ยาวกว่ากลุ่มคนที่ออกกำลังกายโดยทั่วไปและมีเทโลเมียที่ยาวกว่ากลุ่มคนที่นั่ง,น,ง,น,งนอนเฉยๆไม่ออกกำลังกายถึง16ปี เขาก็บอกว่านักวิ่งมาราธอนที่มีร่างกายและก็ความฟิตที่มีระบบเมตาบอลิกที่สมบูรณ์ระบบเมตาบอลิกก็คือระบบเผาผลาญระบบะจุดระเบิดต่างๆในร่างกายเนี่ยที่ดีจะมีเทโลเมียที่ยาวกว่าแต่ในยะสำคัญอันหนึ่งก็คือว่ากลุ่มเทโลเมียของนักวิ่งมาราธอนหรืออัลต้ามาราธอนที่มีเทโลเมียที่ยาว ก็ไม่ได้ยาวกว่ากลุ่มคนที่ออกกําลังกายและมีความฟิตโดยทั่วไปหมายความว่ากลุ่มนักวิ่งที่วิ่งในระดับ10กิโลเมตรในระดับที่วิ่งารัมาราทอนแน่นอนกลุ่มมาราทอนหรือกลุ่มออาตั้งมาราทอนการซ้อมหนักกว่าซ้อมยาวกว่าก็จะยาวกว่าแต่ยาวกว่าไม่ได้เป็นจํานวนที่มากเท่ากับระยะทางหรือเวลาที่ใช้ในการออกกำลังกาย แต่ทั้งคู่ทั้งกลุ่มที่ออกกำลังกายหนักพอเหมาะแล้วก็หนักมากก็มีเทโลเมียร์ที่ยาวก,กว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นในยะสำคัญแต่ทฤษฎีนี้ก็หักล้างยูเชฟว่าคนที่ออกกำลังกายหนักเป็นผลเสียคือแนวความคิดนี้ก็จะเริ่มมาจากว่าการที่เราออกกำลังกายหนักเกินไป อย่างเช่นผู้คนที่ไม่เคยฝึกฝนมาก่อนอเขาวิ่งอยู่สัก10กิโลไปวิ่งมาราธอน4-2กิโลหลังจากที่วิ่งเสร็จร่างกายก็จะใช้งานหนักเกินระบบภูมิคุ้นกันก็เขาพบว่าระบบภูมิคุ้กันในร่างกายก็จะดอบลงช่วงเวลาที่ร่างกายล้าอ่อนเพียโซมก็อ่อนแอลงก็ระบบภูมิคุ้กันก็ตกก็จะทําให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายมีภาะวะแสกซ้อนได้ง่าย เขาก็จึงมีสมมุติฐานว่าก,การออกกําลังกายที่หนักเกินไปจะทําให้เกิดผลเสียกับร่างกายแน่นอนที่สุดเอาคนที่วิ่ง10กิโลมาวิ่ง40กิโลวิ่ง100กิโลก็ร่างกายก็จะพังก็จะเสื่อมโทรมก็จะภูมิกันตกแต่คนที่ค่อยๆวิ่งค่อยๆฝึกฝนร่างกายค่อยๆเทรนจนกระทั่ง การวิ่ง40กิโล50กิโลปัจจุบันนี้ก็มีคนมากมายที่วิ่งเป็นนักวิ่งอัลต้ามราราธอนจนร่างกายเขามีความเคยชินคุ้นชินมีความแข็งแรงมากพอกลับกันเขาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีเทโลเมตรที่ยาวขึ้นจากการที่ค่อยๆฝึกฝนแล้วหลังจากที่เขาวิ่งมราราธอนจบวิ่งอัลต้ามราราธอนจบร่างกายของเขาก็จะเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้เสื่อมโทรมอย่างที่คนที่ไม่เคยออกกาลังกายร,ระยะยาวเพราะเขาถูกฝึกฝนมาก่อน แล้วกลับกันเขาก็จะมีภูมิกันที่ดีขึ้นแล้วก็มีเทโลเมียที่ยาวขึ้นร่างกายมันก็จะเป็นสิ่งที่มหัศจารย์ค่อยเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวเหมือนกับเราดูชาวเขาที่เดินข้ามเขาไปลูกๆเไป็นันมันเขาเดินแต่เด็กดังนั้นร่างกายของเขาจึงปกติแต่ถ้าเอาเราไปเดินข้ามเขา3วัน7วันเราก็จะอักเสบเมืออ่อยล้าเสื่อมโทรมภูมิคุ้มก,กันตกก็คล้ายๆกันก็คืออยู่ที่การฝึกฝนและการเทรน ดังนั้นทฤษฎี u h a p e ก็จึงถูกหักล้างออกไปจากสมมติฐาน u h a p e แล้วก็ s h a ช e ด้วยงานวิจัยครั้งใหญ่ที่เพิ่งเปิดเผยมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องฝึกฝนออกกำลังอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปและเหมาะสมตามสภาพร่างกายแล้วก็ถ้าจะออกกำลังกายที่หนักที่มากก็คงจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือทีมที่มีความรู้ความสามารถตรงนี้ช่วยกันเทรนแล้วก็ฝึกฝนอย่างค่อยๆเป็นค่อยไป อันนี้สิ่งที่ทำให้เทโลเมีย์ยาวขึ้นและเป็นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่จะฟื้นฟูความอ่อนล้าและก็ความสั้นลงของเทโลเมียรได้ดีอันนึงก็คือการนอนหลับหลังๆมาเรารู้ดีว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญเป็นการยีนร่างกายจัดระบบฟื้นฟูซ่อมและก็ทำหลายๆสิ่งหลายอย่างมากกว่าที่เราเคยคิดในองค์ความรู้ในอดีตที่ผ่านมาอย่างะระบบกล้ามเนื้อ ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเมื่อเกิดการใช้งานม,มาในเวลากลางวันล่เมื่อเรานอนหลับร่างกายก็จะทําการซ่อมแล้วก็จัดการฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายมากไปกว่านั้นในระบบจิตใจ ร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟูระบบบางอย่างที่มันเป็นความจํากับอารมณ์หมายถึงความเครียดที่เรามีความทรงจําเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีที่เรารับรู้เข้ามาแล้วเราก็มีอารมณ์ขุนมองขุนมัวเครียดอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาเรานอนก็จะเป็นการหนึ่งก็คือเป็นการหยุดพักความคิดที่เครียด,ยดอันนั้นร่างกายก็ธรรมชาติก็จะสั่งให้เราเบรกอันที่2เมื่อเราหลับร่างกายจะค่อยๆแยก เจ้าความจําออกจากอารมณ์เขาถึงบอกเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจําที่เลวร้ายที่มีผลกับอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นให้เวลาเป็นสิ่งที่เยียวยาไอ้คําว่าเวลาเป็นสิ่งที่เยียวยาก็คือการนอนพอเรานอนหลับ ร่างกายเราสมองเราก็จะทําการค่อยๆแสะสิ่งที่เอาอารมณ์กับความทรงจํากับเหตุการณ์นั้นๆเ,นเข้ามาผูกพันกันจนเกิดความค่อยๆแยกออกค่อยๆเบรกมันออกเนื่องจากเป็นระบบการฟื้นฟูของร่างกายร่างกายก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลร้ายกับร่างกายเราธรรมชาติเราก็จึงให้เรามีการนอนหลับเพื่อที่จะพักแล้วก็แยกสิ่งเหล่านี้นมา บางคนที่นอนน้อยที่นอนไม่หลับเป็นประจำก็จะสังเกตว่าเขาก็จะมีความเครียดมากกว่าคนที่นอนได้ดีเนื่องจากว่ากระบวนการในการฟื้นฟูสภาพจิตใจในการซ่อมอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการพักความเครียดเนี่ยได้ถูกบันทอนลงไปการนอนเท่าไหร่จึงเป็นการนอนที่เหมาะสมเพราะในทฤษฎีก็จะบอกว่า7-8ชั่วโมง บางคนอาจจะบอกว่านอน3ชั่วโมงพอแล้วหรือ5ชั่วโมงก็พอละบางคนก็บอกว่าเห็นฉันไม่จำเป็นต้องนอน8ชั่วโมงเลยแต่งานวิจัยหรือการศึกษาทั่วไปก็จะบอกว่างานการนอน7จ็ดชั่วโมงเป็นการนอนที่เหมาะสมแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีลักษณะของการนอนเขาจะมีการศึกษาเรื่องแร็ปผิดอายก็คือการนอนหลับในลักษณะที่เป็นประโยชน์มีจํานวนมากหรือมีจํานวน,นน้อยมากกว่ากัน บางครั้งก็คนที่นอนแดชั่วโมงแต่มีการหลับที่มีคุณภาพจะใช้คําว่าการหลับที่คุณภาพมีจํานวนไม่พอกับบางโคนงก็อาจจะนอน5ชั่วโมงแต่เขามีการหลับที่มีคุณภาพมากพอเขาก็อาจจะนอนได้ดีกว่าคนที่นอนหลับเจ็ดชั่วโมงตรงนี้ก็จะมีส่วนในรายละเอียดเปรียย่อยพอสมควรแล้วก็เยอะแล้วก็น่าสนใจที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการนอนสักอพิโซดหรือสองอพิโซดแต่ ในส่วนของเทโลเมียร์เขาก็บอกว่าก็เป็นไปตามที่คาดก็คือคนที่นอนเพียงพอจะมีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่าคนที่นอนน้อยนอนไม่พอก็จะมีเทโลเมียร์ที่สั้นกว่าอย่างที่เราบอกว่าการนอนนอกจากเป็นการซ่อมแล้วยังเป็นการสร้างอย่างความจำอ memory อย่างเช่นเราไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาที่เป็นความจํากล้ามเนื้อเช่นสมมุติว่าเราไปเรียนกอล์ฟ เพิ่งไปเรียนกอล์ฟมาสมมุติว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนเราไปเรียนก็จะมีการจัดท่าในการตีใหม่ๆการจับกริปการเหวี่ยงวงสวิงเราจะต้องใช้ความจําที่เรียกว่าความจํากล้ามเนื้อซึ่งเราไม่ได้สามารถที่จะเอาสมองเนี่ยจำการที่สั่งงานกล้ามเนื้อในการตีทีเดียว3-400ชุดพร้อมกันได้ก็ค่อยๆฝังความจํากล้ามเนื้อโค้ชหรือโปรเขาก็จะค่อยๆเทรนให้เรา เริ่มตีจากสั้นๆก่อนแล้วก็ค่อยบงสวิงที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นเพื่อให้ร่างกายค่อยๆจําเมื่อเรานอนกลับบ้านเมื่อเราเรียนเสร็จปุ๊บเรากลับมานอนถ้าเราหลับดีเนี่ยร่างกายก็จะเอาความจําการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยฝังเข้าไปในความจํากล้ามเนื้อใหม่ๆฝังเข้าไปเป็นความจํากล้ามเนื้อในระยะยาวจากตอนที่เรานอนหลับแต่ถ้าเรานอนไม่ดีการที่เราจะมีความจํากล้ามเนื้อใหม่ๆ ก็อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นแล้วก็ช้าขึ้นดังนั้นการหลับจึงจึงไม่ใช่แค่การพักผ่อนการหลับก็ยังเป็นช่วงที่ร่างกายกลับมาเป็นฟาสติ้งสเตตมากัว่าอย่างที่เราเคยได้ยินช่วงนี้ที่นิยมก็คือการทำฟาสติ้งการนอนก็คือการทำฟาสติ้งก็คือเราไม่ได้กิน นอน8ชั่วโมงเราตื่นขึ้นมาอีก3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าเราจะได้กินเพราะฉะนั้นเราก็จะกระดับฟาสติ่งถึงชั่วโมงแล้วหรือบางคนตื่นมาก่อนจะได้กินสายๆก็อาจจะ1 4 1 6ชั่วโมงไว้ได้กินก็คือร่างกายก็เอาระบบดึงพลังงานจากไขมันเข้ามาในระบบการดำรงชีวิตในการหายใจในการที่ตับบอดไตหัวใจทำงานก็เป็นการสวิตช์แมทรอลิกโหมดมาเป็นการใช้ระบบฟตฟิลระบบการใช้พลังงานก็ฟาสติ่งโดยธรรมชาตินั่นแหละ ดังนั้นรวมๆแล้วการหลับจึงไม่ใช่การพักผ่อนแต่เป็นภารกิจสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องทำคณะนี้เทลโลเมียเนี่ยแน่นอนการนอนที่ดีทำให้เทโลเมียมีคุณภาพยาวขึ้นการนอนไม่ดีก็ทำให้เทลโลเมียนีสั้นลงแต่มันมีนัยะสำคัญอยู่ก็คือช่วงอายุกับชั่วโมงการนอนเขาก็บอกว่าในการค้นพบอันหนึ่งก็คือที่อายุยังน้อยอยู่ในวัยเด็ก วัยเด็กเราไม่ต้องพูดถึงว่าไปเด็กนี่จะเป็นอะไรที่ง่วงก็หลับหิวก็กินก็จะเป็นอะไรที่ทําตามกลไกของธรรมชาติอยู่แล้วเด็กถึงดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดแต่พอเราสู่วัยโตวัยกลางคนน่อาจจะมีการนอนที่เริ่มไม่ดีแล้วเราเล่นเกมมากเราเริ่มใช้ชีวิตกลางคืนมากโดยสังคมปัจจุบันเขาก็บอกว่าในกลุ่มที่อายุอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเนี่ย การนอนน้อยเนี่ยก็ยังมีผลต่อเทโลเมียไม่มากนักแต่ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเขาใช้คำว่า70ปีขึ้นไปการนอนมีความสำคัญมากถ้านอนมากกว่า7ชั่วโมงจะมีความยาวของเทโลเมียที่ยาวกว่ากลุ่มคนที่นอนน้อยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยมีความห่างของจำนวนเทโลเมียที่หดสั้นลงระหว่างคนที่นอนมากกับคนที่นอนน้อยอย่างเห็นได้ชัด ก็คือถ้าเกิดนอนมากกว่า7ชั่วโมงเทโลเมียจะมีความยาวหางกันพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดมีการนอนน้อยในกลุ่มที่นอน6 7ชั่วโมงยังไม่มีผลแตกต่างกันมากนักสำหรับกลุ่มคนวัยกลางคนหรือกลุ่มคนที่มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปแต่พอนอนต่ำกว่า5ชั่วโมงคือนอนเฉลี่ยประมาณ5ชั่วโมงกลุ่มคนที่อายุ70ปีขึ้นไปเทโลเมียจะหดสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดเลย ในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ในวัยกลางคนเทโลเมียยังไม่ได้หดสั้นลงมากนักดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการนอนในกลุ่มคนที่สูงอายุมีผลต่อการเสื่อมสภาพของเซลล์และการสั้นของเทโลเมียมากกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในวัยกลางคนแล้วก็ในวัยในวัยต้นๆในวัยรุ่นเขาจึงให้ความสําคัญกับการพักผ่อนการนอนหลับกับคนที่อายุมากซึ่งก็ส่วนทางคนอายุมากก็จะเปลี่ยนอะไรที่ ชอบนอนไม่หลับชอบนอนน้อยอ,อย่างที่เราเห็นกลุ่มผู้หลับผู้ใหญ่ของเราก็จะบอกว่านอนแป๊บเดียวเดี๋ยวตีสก็ตื่นตีสามก็ตื่นละก็อาจจะต้องมีการปรับมันเหมือนการโปรแกรมไอตัวที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพภายในตัวเราก็คล้ายๆเราจะต้องให้ข้อมูลต้องฝึกฝนการนอนเช่นกันซึ่งอย่างที่เรียนว่าในศาสตร์ส่วนการหลับก็มีหลายๆเรื่องที่ ช่วยเอื้ออำนวยในการหลับซึ่งอาจจะหาข้อมูลดูตอนนี้ก็กว้างขวางแล้วเรื่องเรื่องการนอนก็สรุปโดยในยะสําคัญการพักผ่อนในที่เรียกว่าการหลับอย่างมีคุณภาพมีผลต่อความยาวของเทโลเมียร์อย่างเห็นได้ชัดและแน่นอนที่สุดนอกจากความยาวของเทโลเมียร์แล้วยังมีผลในด้านอื่นๆของร่างกายที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นดังนั้นก็ทุกคนก็น่าจะ ปัจจุบันก็หันมาให้ความสําคัญกับการนอนอย่างมีคุณภาพส่วนอย่างไรนั้นลองหาข้อมูลกันดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้กันอีกครั้งหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการฟื้นฟูเทโลเมียโดยการกินก็คืออาหารกับการฟื้นฟูเทโลเมียแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ